สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้ผมจะมาแสดงหลักฐานสมาชิกที่ทำการสมัครเข้ามาใหม่นะครับภายในวันที่22เดือน955นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าวันนี้ผมจะมีสายงานเข้ามาสมัครใหม่หรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่สายงานนะครับไปที่สายงานแล้วเลื่อนลงมานะครับก็ดูตารางสรุปข้อมูลลูกขายนะครับของดาวไลน์นะครับคลิกเข้าไปเลยเข้ามานะครับก็อย่างวันนี้นะครับก็จะมีสมาชิกใหม่เข้ามา1ท่านนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะว่าวันนี้ผมได้สมาชิกใหม่เข้ามาในระบบหรือเปล่านะครับวันที่22ไม่มีนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงเหมือนเดิมแต่ในที่นี้เนี่ยผมแนะนำให้เมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วนะครับ inactive นี่ก็คือหมายถึงเขากำลังสมัครทดลองใช้ระบบนะครับถ้าเกิดว่าเขาสมัครเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคนจะส่งเมลหาเขานะครับแล้วก็หรือว่าโทรตามเขาเลยก็ได้นะครับชื่อของเขาก็เนี่ยครับก็จะมีชื่อบอกรายละเอียดนะครับก็เราก็ดูว่าวันที่เวลาเขาสมัครมาวันไหนนะครับอย่าไม่ควรจะปล่อยให้ไว้นานเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องโทรตามเขาโทรสอบถามเขาว่าเขาสนใจในตัวธุรกิจแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าส่งเมลหาเขาก็ได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยครับก็คือหลักฐานสมาชิกใหม่นะครับที่ผมจะอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวหลักฐานสมาชิกใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ